สวัสดีครับทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่เว็บนาของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทุกคืนนะครับจนถึงวันคริสต์มาสนะครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆที่เตรียมไว้ให้กับทุกคนในครอบครัวนะครับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ผมเองชอบมากโดยส่วนตัวนะครับในฐานะที่ผมเป็นพ่อด้วยนะครับแล้วก็ใช้ในการทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับว่ากิจกรรมวันนี้นะครับเราจะเป็นกิจกรรมในลักษณะไหนนะครับแต่ดูจากหน้าจอของผมแล้วนะครับก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเดาถูกแล้วนะครับในช่วงเทศกาลนะครับแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงในปีนี้ก็ปีนี้ก็จะเป็นปีที่จะเรียกว่าพิเศษก็ได้นะครับจะเป็นปีที่หลายๆคนมีการปรับตัวนะครับมีการวางแผนในการส่งความสุขนะครับในช่วงเทศกาลที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับก็ในเรื่องของการเดินทางก็จะมีข้อจำกัดมากขึ้นนะครับเราก็ต้องอาจจะใช้ตัวเทคโนโลยีนะครับให้สร้างสรรค์มากขึ้นนะครับให้มีบทบาทที่เราจะสามารถใช้เป็นสื่อนะครับในการติดต่อเพื่อนๆนะครับในการส่งความสุขให้กับญาติๆของเรานะครับแล้วก็เป็นที่มานะครับที่เราได้แบ่งปันไอเดียสำหรับสร้างสรรค์นะครับใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวกับเว็บนาซึ่งซีรีส์ของเรานะครับในเว็บนาจะเรียกว่า Season Greeting นะครับก็อย่างที่บอกจะมีทุกคืนนะครับวันนี้จนถึงวันคริสต์มาสนะครับสามารถติดตามกันได้นะครับกิจกรรมของเราในคืนนี้นะครับเป็นอันนึงที่ผมชอบมากนะครับกิจกรรมของเราชื่อว่าหาคำตอบให้คำถามซึ่งเราจะใช้ฟีเจอร์ตัวนี้แหละครับที่อยู่ในตัว iPad แล้วก็ iPhone ของเรานะครับสามารถมาประยุกต์ใช้ในการหาคำตอบนะครับกับคำถามที่เรามีหรือว่าใช้ในการเรียนภาษานะครับก็วันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนนะครับแล้วมีแถมท้ายพิเศษนิดนึงนะครับจะมีเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เป็น อะไรที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับก็เราจะใช้ฟีเจอร์ตัวนี้นะครับใน iPad ของเราชื่อว่า Siri เนี่ยแหละครับเราลองมาฟังเสียง Siri กันดูนะครับฉันชื่อว่า Siri นะครับฉันชื่อว่า Siri นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะครับกับกิจกรรมของเราวันนี้ครับก่อนที่เราจะใช้ Siri ได้นะครับเราจะต้องทำการตั้งค่านะครับให้ Siri เนี่ยจำแล้วก็รู้จักเสียงของเรานะครับวิธีการตั้งค่าก็มาที่ setting ได้เลยนะครับตัว setting ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอปในการตั้งค่าต่างๆบนเครื่องของเรานะครับตอนนี้ให้เราสังเกตจากด้านซ้ายนะครับว่าให้ไปหาตรงเมนูที่มีชื่อว่า Siri and Search Siri and Search ถ้าเกิดผู้ฟังใช้เมนูที่เป็นภาษาไทยนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับสามารถดูจากไอคอนตรงนี้ได้นะครับเป็นรูปหน้าตาของตัว Siri นะครับพอเรากดเข้าไปแล้วด้านขวาเมนูก็จะเปลี่ยนนะครับตรงนี้ Listen for Hey Siri เนี่ยถูกปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องทำการเปิดก่อนถ้าเกิดอะไรที่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับก็แสดงว่ามันไม่ได้ถูกเปิดการใช้งานนะครับส่วนที่เป็นสีเขียวแสดงว่าถูกเปิดแล้วผมก็จะกดเข้าไปครั้งหนึ่งพอเรากดเข้าไปนะครับ Siri จะรู้จักเราได้ยังไงนะครับเราก็จะต้องพูดตามคำที่ขึ้นมาบนหน้าจอเพื่อให้เขาเนี่ยจำเสียงเราได้นะครับขั้นตอนตรงนี้ก็ทำตามขั้นตอนที่ขึ้นมาบนหน้าจอเลยนะครับThank you.
พอเรากดดันเสร็จแล้วนะครับก็มีส่วนอื่นๆที่สามารถตั้งค่าได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของสำเนียงเราก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ภาษาที่ใช้ภาษาไทยก็รองรับนะครับเดี๋ยวจะมีการสาธิตภาษาไทยในการใช้งาน Siri ด้วยนะครับสำเนียงและก็เสียงนะครับจะเป็นเสียงผู้ชายหรือว่าจะเป็นเสียงผู้หญิงก็สามารถตั้งค่าได้นะครับอันนี้ผมจะไม่ได้กดเข้าไปให้ดูนะครับแต่จะให้เห็นว่ามันเป็นออปชันที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้นะครับครับหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูว่าSiri ทำงานหรือเปล่านะครับด้วยการพูดประโยคคำว่า Hey Siri นะครับ Siri ก็จะขึ้นมามุมขวาด้านล่างของหน้าจอนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าโอเคตอนนี้ Siri ทำงานแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะฝึกภาษาอังกฤษนะครับเราจะลองพูดคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งตรงนี้จะดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยให้เราเนี่ยได้ฝึกภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกเราใช้ตัว iPad เขาก็สามารถใช้ตรงนี้ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษได้นะครับคือถ้าเกิดเราพูดภาษาอังกฤษไปแล้วเนี่ยแล้ว Siri เขาเข้าใจเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราไปคุยกับชาวต่างชาติที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถจับใจความจับคำถามของเราได้นะครับอันนี้ก็ทางผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถใช้เวลาตรงนี้นะครับกับลูกหลานของเราได้นะครับในการที่จะให้เขาเนี่ยได้ลองฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับโอเคตอนนี้นะครับภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราจะเริ่มประโยคง่ายๆแล้วก็ไปประโยคที่จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราจะลองพูดภาษาอังกฤษกันนะครับฝึกภาษาอังกฤษกันด้วยการตั้งคำถามแล้วก็ให้ทางสิริเนี่ยไปหาคำตอบให้กับเรานะครับเราเริ่มเลยนะครับ Hey Siri How are you todayI'm happy to be here. Siri ก็ตอบมานะครับเขามีความสุขที่จะอยู่ที่นี่นะครับโอเคเราลองถามต่อนะครับ Hey Siri. How's the weather today? It's currently clear and 29 degrees. Expect partly cloudy skies starting in the morning. Today's high will be 32 degrees and the low will be 28. ครับก็ถามอากาศนะครับสภาพอากาศในวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็อยู่ที่29องศาตอนนี้นะครับแล้วก็ไปสูงสุดที่32ในการใช้งานในลักษณะนี้นะครับไม่ใช่แค่การฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับก็ฝึกการฟังด้วยนะครับว่าเวลาเขาตอบมาเนี่ยเขาตอบมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถฝึกการฟังว่าเขาตอบมาในลักษณะไหนได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวถาม Siri ต่อเลยนะครับ Hey SiriWhat's the weather like in Australia? It's currently partly cloudy and 26 degrees in Canberra, Australia. Expect clear skies starting in the afternoon. Temperatures are heading down from 27 degrees to 14 tonight. ครับก็ถามว่าถามสิรินะครับว่าอากาศที่ออสเตรเลียเป็นยังไงนะครับก็เป็นคำศัพท์ที่เราอาจจะไม่คุ้นหูนะครับว่าอากาศในการอธิบายสภาพอากาศเนี่ยเขาใช้คำศัพท์อะไรบ้างนะครับซึ่งเด็กๆแล้วก็เราเองนะครับก็จะได้เรียนรู้นะครับจากตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวถามต่อนะครับ Hey Siri What's the capital city of United States? Washington D.C. is the capital of United States of Americaเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถามต่อเลยนะครับตอนนี้ในการแค่สนทนาอย่างเดียวนะครับการถามหาคำตอบเนี่ยเราก็สามารถให้ Siri หาสิ่งที่เราถามเข้าไปนะครับเป็นรูปภาพได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น Hey Siri Show me a picture of an appleI couldn't find any matches in your photos library. Here are some images from the web. Siri ตอบมาว่าเขาไม่เห็นรูปแอปเปิลในโฟโต้ไลบรารีของเรานะครับแต่เขาก็บอกว่าเขาเจอรูปแอปเปิลในเว็บนะครับเราลอง
แตะเข้าไปดูนะครับ Hey Siri, show me a photo of an apple. I couldn't find any matches in your photos library. Here are some images from the web. ครับผมได้แตะไปที่รูป Apple นะครับแล้วก็กดเดี๋ยวผมจะกดตรง Open Photo ต่อนะครับเอาใหม่นะครับ Hey Siri Show me a photo of an apple I couldn't find any matches in your photos library Here are some images from the web ครับเดี๋ยวผมจะแตะไปที่รูป Apple นะครับรูปแบบเป็นคมมากนะครับพอแตะเข้าไปอีกทีนึงเขาก็จะพาไปที่เว็บไซต์ที่มีรูป Apple นั้นๆ นะครับที่เราได้กดไปโอเคเดี๋ยวกลับมาที่โฮมสกรีนก่อนนะครับเพื่อที่จะคุยกับ Siri ต่อนะครับตอนนี้คำถามเนี่ยก็เราสามารถถามคำถามที่ซับซ้อนได้มากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะถามว่าชื่อวันภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับชื่อของวันใน1อาทิตย์เนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะครับ Hey Siri What are the names of the week and its meaning? Okay, I found this on the web for what are the names of the week and its meaning. Check it out. ครับ Siri เขาก็ไปหามานะครับว่าชื่อของแต่ละวันเนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะครับแล้วก็มีชื่ออะไรบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถแตะเข้าไปดูได้นะครับเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เขาหามาเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่ Safari แล้วก็ไปเซิร์ชนะครับก็กดจากตรงรูปที่ Siri เขาออกขึ้นมาให้ได้เลยนะครับเขาก็จะพาเราไปที่เว็บไซต์นะครับนอกเหนือจากการตั้งคำถามเพื่อให้หาคำตอบเนี่ยครับเราก็สามารถให้ Siri เนี่ยนะครับเขาทำงานไปเลยนะครับโอเคจะระมัดระวังคำพูดนะครับนอกเหนือจากคำถามที่เราตั้งได้นะครับบางทีเราต้องการให้เขาตั้งค่าอะไรบางอย่างบน iPad ของเรานะครับอย่างเช่นอาจจะปิดบลูทูธอาจจะถ่ายเซลฟี่นะครับเราก็สามารถออกคำสั่งได้นะครับรวมถึงการแปลภาษานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก่อนแรกเลยเราจะให้ Siri เนี่ยเปิดโทษทีนะครับปิดบลูทูธของเรานะครับ Hey Siri Turn off Bluetooth Okay I turned Bluetooth off ครับเขาก็ปิดให้เราแล้วนะครับ Hey Siri Take a selfieนะครับ Siri ก็เปิดตัว Camera App นะครับพร้อมที่จะถ่ายเซลฟี่นะครับ Hey Siri Set an alarm for 9 PM I set your alarm for 9 PM tomorrow ครับสามารถตั้งเวลานาฬิกาปลุกได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ Siri นะครับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น Hey Siri How do you say 10900 in Japanese? In Japanese, 10,900 is 1,900 Wow, นะครับ Siri พูดภาษาแปลภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่นให้เราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเวลาเราเรียนภาษาหรือว่าเวลาเราจะฝึกพูดภาษาเนี่ยนะครับคือพอเราออกจากโรงเรียนหรือว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่มีเพื่อนที่เป็น native speaker นะครับก็สามารถใช้ฟีเจอร์ตรงนี้นะครับบน iPad ของเราเนี่ยนะครับในการฝึกพูดภาษาตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอสลับใหม่นิดนึงนะครับผมจะลองใช้ Siri ซึ่งจะเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ทุกคนเห็นว่าSiri ถ้าเกิดเราจะพูดเป็นภาษาไทยหรือออกคำสั่งเป็นภาษาไทยเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับอ
ก็ตอนนี้นะครับผมได้มีการเปลี่ยนค่านะครับให้ Siri พูดเป็นภาษาไทยนะครับเราจะลองมาดูนะครับสวัสดี Siri ตอนนี้ Siri ก็ได้ฟังเสียงของผมนะครับฟังคำสั่งของผมซึ่งเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ปุ๊บนะสามารถเข้าไปเปลี่ยนค่าตัวนี้ได้ใน setting นะครับแล้วก็ Siri and search นะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็อาจจะมีสเต็ปที่เราจะต้องทำใหม่นะครับให้ Siri รู้จักเสียงของเรานะครับโดยที่ไปกดเปิดสวัสดี Siri นะครับตอนนี้เราจะมาดูนะครับว่าในส่วนของตัวภาษาไทยเนี่ยสามารถออกคำสั่งหรือว่าให้ Siri ไปหาคำตอบให้เราอะไรได้บ้างนะครับเราลองมาดูนะครับสวัสดี Siri ตอนนี้อากาศในญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างดูเหมือนจะมีท้องฟ้าแจ่มใสในตอนนี้ที่โตเกียวญี่ปุ่นและมีอุณหภูมิอยู่ที่8องศาโอ้ที่โตเกียวหนาวมากเลยนะครับ8องศานะครับโอเคเราลองมาดูคำสั่งอื่นที่เราสามารถออกคำสั่งเป็นภาษาไทยได้นะครับสวัสดี Siri วันอังคารหน้าเป็นวันที่เท่าไหร่วันอังคารหน้าเป็นวันที่เท่าไหร่วันอังคารที่29ธันวาคม2563ครับอังคารหน้าก็จะเป็นวันที่29นะครับโอเคเราลองมาออกคำสั่งต่อนะครับสวัสดี Siri 800เยนเท่ากับกี่บาทเปลี่ยน800เยนญี่ปุ่นไปเป็น228บาทและ72สตางค์ครับนอกเหนือจากการไปหาคำตอบนะครับตอนนี้ Siri ก็ทำตัวเป็นเครื่องคิดเลขในการที่จะคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนให้เราได้ด้วยนะครับเราลองมาลองอีกคำสั่งหนึ่งนะครับสวัสดี Siri สวัสดี Siri 21นิ้วเท่ากับกี่เซนติเมตรเหรียญ21นิ้วไปเป็น 53.34 เซนติเมตรครับ Siri ก็ช่วยให้เราแปลงค่าของนิ้วเป็นเซนติเมตรได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองอีกสัก2คำสั่งนะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่เวลาผมไปเดินตามห้างนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละร้านเสื้อผ้าเวลามีการลดนะครับ20 30 35% นะครับบางทีก็คำนวณไม่ได้คำนวณไม่ทันนะครับก็จะให้ Siri เนี่ยช่วยคำนวณให้นะครับว่าสมมุติว่าสินค้ามีราคา900บาทลดไป 35% นะครับจะเหลือกี่บาทตอนนี้เราก็สามารถให้ Siri นะครับช่วยเราในการที่จะหานะครับตัวเลขว่าราคาสินค้าเนี่ยถ้าเกิดหักจากการที่ลดไปแล้วเนี่ยนะครับจะเหลือเท่าไหร่นะครับสวัสดี Siri 890ลบ 30% 890คูณ1ลบ 30% เป็น623ครับก็จะเห็นนะครับว่า Siri ก็ช่วยในเรื่องของคณิตศาสตร์ให้เราได้ด้วยนะครับก็จะเหลือนะครับสินค้าที่มีราคา890ลบไป 30% นะครับก็จะเหลือ623บาทนะครับโอเคนอกเหนือจากการให้ Siri ไปหาคำตอบให้เรานะครับเราก็สามารถใช้ Siri ในการช่วยบันทึกนะครับหรือว่าช่วยจดโน้ตของเราได้ด้วยนะครับอย่างสมมุติว่าเราจะมีเช็คลิสต์กับกิจกรรมพวกนี้นะครับว่าเราจะต้องไปทำอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถให้ Siri เนี่ยจดการแจ้งเตือนให้เราได้นะครับเราจะออกคำสั่งตอนนี้นะครับสวัสดี Siri เตือนฉันด้วยว่าพวกนี้ต้องไปซื้อของขวัญให้กับคุณย่าแล้วก็ให้กับลุงโอเคตั้งค่ารายการเตือนความจำของคุณสำหรับวันพรุ่งนี้ให้แล้ว
หวัดดี Siri เตือนฉันด้วยพรุ่งนี้มีการประชุมตอน 4:00 น.โอเคตั้งค่ารายการเตือนความจำของคุณสำหรับวันพรุ่งนี้ 16:00 น.ให้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่า Siri จะช่วยเป็นเลขาส่วนตัวให้เราด้วยนะครับโดยที่เขาก็จะจดโน้ตต่างๆนะครับในการแจ้งเตือนเข้ามาที่แอปที่ชื่อว่า Reminder นะครับเตือนเราว่าพรุ่งนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับมันก็จะเป็นการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับพอถึงเวลาครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการใช้ Siri นะครับซึ่งจะเป็นการตั้งคำถามให้ Siri ไปหาคำตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกคำถามพูดคำถามที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็จะสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษได้แล้วก็ใช้เป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับว่าคำสั่งที่เราใช้ในการออกคำสั่งให้กับ Siri เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังแล้วก็ติดตามกิจกรรมดีๆของเราวันนี้นะครับก็เราจะมีกิจกรรมลักษณะนี้ทุกคืนจนถึงวันคริสต์มาสเป็นซีรีส์ Season Greetingนะครับเราก็จะมีแขกรับเชิญเข้ามาอีกมากมายนะครับสามารถติดตามกันได้สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับจะเกิดประโยชน์หรือไม่นั้นก็คงขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองผมเองก็เป็นผู้ปกครองนะครับก็ควรที่จะแนะนำการนำเทคโนโลยีไปใช้งานนะครับแล้วก็ให้เด็กเห็นนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เนี่ยควรใช้ในรูปแบบไหนนะครับควรใช้ในลักษณะไหนหากท่านผู้ปกครองหรือคุณครูท่านใดสนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอเดียสำหรับการเรียนแบบสร้างสรรค์กับการใช้เทคโนโลยีสามารถเข้าไปสมัครแล้วก็เข้าร่วมนะครับ Apple Teacher Learning Center ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนี้นะครับก็ถ่ายไว้ได้เลยนะครับเซฟไว้ได้เลยเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับวันนี้จนถึงวันคริสต์มาสและถ้ายังไม่เพียงพอนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็น QR code ซึ่งจะพาเราไปดูอีก30กิจกรรมนะครับสำหรับเด็กๆซึ่งทาง Apple ก็ได้ทำเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยขึ้นมาให้เราใช้ช่วงเวลาเทศกาลนี้นะครับที่อยู่กับครอบครัวแล้วก็สร้างกิจกรรมดีๆในครอบครัวนะครับขอบคุณมากนะครับ